ครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้พูดคุยกันถึงประเด็นที่นายกรัฐมนตรีกําลังเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยนะครับการเดินทางไปไประชุมที่สหรัฐอเมริกาคราวนี้เนี่ยหลายคนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในรัฐบาลพยายามอธิบายความว่าเป็นการประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากนานาชาติแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลสร้างความมั่นใจให้กับกองเชียร์มากเลยทีเดียว ในขณะที่อีกมุมหนึ่งนะครับฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลหรือไม่ยอมรับคณะรัฐประหารเนี่ยก็มองว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นอกจากหน่อไม้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีไปประชุม UN ที่อเมริกาเที่ยวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกกระทําจัดวางมาก่อนหนะ้าแล้วก็ไม่ได้มีรหัสสัญญาณอะไรเลยว่าการเป็นรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นพิเศษ หรือกำแพงความร่วมมือที่หลายๆประเทศได้ตั้งเอาไว้ยุติการดําเนินการหลังจากเรามีรัฐประหารเนี่ยจะถูกเปิดออกก็ไม่มีแต่อย่างใดนะครับทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยก็จะขออนุญาตไล่เรียงไปเป็นประเด็นเป็นประเด็น,น,ดนพอให้ท่านได้เห็นภาพนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องคุยกันโดยเฉพาะระเบิดราชประสงค์ว่าด้วยกรณีของนายออดออดปริศนาออดลีรับออดลองหน ออสที่ไม่มีแม้แต่หมายเลขบัตรประชาชนแต่ว่าออสนี่แหละครับถูกอ้างว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญทําให้ระเบิดที่รชัชประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการเมืองในประเทศแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะฮะไปที่อเมริกากันก่อนนะครับท่านผู้ชมพึงตระหนักนะครับว่าการประชุมในระดับของ UN ไม่ว่าจะจัดขึ้นที่ประเทศใดก็ตามเนี่ย ผู้นำและรัฐบาลของประเทศนั้นอยู่ในสถานะเจ้าภาพด้วยอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นมารยาททางการทูตนะครับที่เขาจะต้องมีการมาพบปะมาเลี้ยงอาหารมาเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้นำของประเทศต่างๆที่เดินทางเข้าร่วมประชุมดังนั้นที่กองเชียร์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกรีดกราดวิดไว้กระตู้กันยกใหญ่นะครับกับภาพที่พลเอกประยุทธ์ได้สัมผัสมือกับประธานาธิบดีบารักโอบามา พร้อมทั้งคุณมิเชลโอบามาเนี่ยนะครับก็ได้สัมผัสมือกับคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีภาพนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพที่เฉพาะเจาะจงว่าเขานัดกันให้จับมือกันแล้วก็ถ่ายรูปออกข่าวเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่ละครับผู้นําของประเทศต่างๆที่ไปเขาก็มีอย่างนี้กันทั้งนั้นนะฮะและผมก็รู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างนะครับที่กองเชียร์ของพลเอกประยุทธ์ดูจะตื่นเต้นดูจะหยิบเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาขยายเป็นเรื่องใหญ่เอาภาพนี้มา อธิบายความว่านี่คือความสำเร็จของรัฐบาลไทยท,ทั้งทางที่ก่อนหน้านี้เวลาประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแสดงออกว่าเขาไม่ยอมรับการรัฐประหารเขาชะลอความร่วมมือต่างๆกองเชียร์ของรัฐบาลเนี่ยนะฮะบางกลุ่มถึงขนาดรณรงค์ปฏิเสธอเมริกาโดยซ้ำไปปฏิเสธสินค้าอเมริกาปฏิเสธสินค้ายุโรป บอกว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีอเมริกาเราก็อยู่ของเราได้ต้องทําให้ฝรั่งตาน้ํำข้าวสานึกซะบ้างว่าไผเป็นไผนี่ไปไกลถึงขนาดผมนึกว่าจะมีการปิดประเทศนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะในช่วงของการรณรงค์ให้ปฏิเสธอเมริกาเนี่ยผู้รณรงค์ก็ใช้ช่องทางเฟ e บุ๊กครับก็ดูยังไงยังไงอยู่นะหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยนะครับออกมาบอกว่า ต้องตัดขาดจากสหภาพยุโรปเลยอ u จะแน่มาจากไหนไม่มีไทยค้าขายด้วยดูซิว่า EU จะอยู่ยังไงเลิกคบกันก็ได้ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่าสองลูกสองหลานไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศในทวีบยุโรปอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่แหละครับพอมีภาพการจับมือนะครับมีภาพการทำกิจกรรมร่วมกันก็เอามาขยายผลขยายความเป็นความสำเร็จ ไม่เป็นไรครับเข้าใจได้ก็คนมันจะเชียร์กันเนี่ยครับมีอะไรที่เอามาเชียร์กันได้ก็เชียร์กันเข้าไปไม่ว่าแต่ผมจะชี้ให้แลเห็นเท่านั้นเองนะครับว่าอะไรที่มันแตกต่างกันหรืออะไรที่มันอธิบายความอย่างตรงไปตรงมาลำบากเนี่ยบางทีก็ดูขัดขัดอยู่เหมือนกันนะครับในการรับรู้ของผู้คนส่วนการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงสถานะนั้นนี้ ในระดับนานาชาติเนี่ยผมเคยอธิบายความในรายการแล้วนะครับวันนี้ไหนๆว่าพลเอกประยุทธก์กำลังกลับมาเนี่เราก็ขมวดปมกันอีกทีหนึ่งว่ามันไม่ใช่คำอธิบายว่าบทบาทผลงานหรือสถานะของรัฐบาลชุดนี้เป็นที่ยอมรับจนนานาชาติเขาตั้งให้เป็นประธานอย่างเช่น G77 หรือกระทั่งให้รางวัล ITU แต่อย่างใดไม่ไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นวงรอบ ของการมอบหมายภารกิจแล้วมันมีการประสานงานมันมีการทำงานร่วมกันมาในกลุ่มประเทศอย่าง G 77เนี่ยตลอดเวลาคือเอาง่ายๆว่าถ้าหากว่ารัฐบาลนายกยิงลักไม่ถูกยึดอำนาจแล้วยังคงอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องได้เป็นประธาน G 77หรือว่าถ้ามีการเลือกตั้ง เกิดว่ารัฐบาลยิงลักยุบสภาและขบวนการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่ไปขวางการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีเนี่ยนะครับแล้วเกิดว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งเอาสมมุติให้เลยเถิดไปเลยเอารัฐบาลประชาธิปัตย์โดยการนําของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีมาถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลน,นายอภิสิทธิ์ก็จะเป็นรัฐบาลที่นําประเทศไทยเข้าสู่ตําแหน่งประธาน g 77 ฉันใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจัพลัดจับผูกมาเป็นหรือต่อให้พลเอกประยุทธ์เป็นอยู่สักปีหลังจากนั้นผลัดให้พลเอกประวิทย์เป็นเนี่ยเราก็เป็นประธานจ77ของจริงมันเป็นแบบนี้ครับดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มองประเทศไทยอยากให้เสียหายในเวทีนานาชาตินะครับ ถ้าจะมองเป็นภาพบวกก็พอมองได้ครับแต่จะไปอธิบายสิ่งเหล่านี้ผูกกับความเป็นอยู่ของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วยิ่งอธิบายว่าต่างชาติ UN ออเมริกายุโรปหรือโลกประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับการรัฐประหารในเมืองไทยเข้าใจเป็นอย่างดีก็ผูกอย่างนั้นไม่ได้ครับคนละเรื่องคนละอย่างทีนี้ นายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมร่วมสังสรรค์ร่วมงานเลี้ยงพบปะเสวนากับผู้คนเนี่ยเท่าที่ผมตามดูเนี่ยนะครับก็ยังไม่ปร,รากฏว่าได้มีการสนทนาในระดับทวิภาคีกับผู้นำชาติไหนเป็นกรณีพิเศษเ <ishing>: okay. okay. ห็นแวบๆก็คุยกับผู้นำฟิจิฟิจิเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับซึ่งเคยเป็นประธาน G ี77เหมือนกัน แล้วตอนที่ฟิจิได้เป็นประธาน g 77เนี่ยก็เป็นในยุคที่มีรัฐบาลจากคณะรัฐประหารนั่นนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ได้มีการหารือกับนายกฟิจิด้วยนี่ดูเป็นเนื้อคู่ดูสมนาำสมเนื้อกันยังไงชอบกลนะครับส่วนผู้นำในโลกประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ปรากฏบรรยากาศของทวิภาคีอันนี้เขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญแล้วละ่ะ ในการที่จะแสดงออกต่อประเทศรัฐประหารนะครับในส่วนของการพบกับนายบันคีมูลในฐานะเลขาธิการสารประชา,ชาตินั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจอีกแล้วครับว่านายบันคีมูลเนี่ยเป็นผู้นําในองค์กรสาประชา,ชาติซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมเมื่อเป็นผู้จัดการประชุมและมีประเทศต่างร้อยกว่าประเทศเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะฮะ นายบันคีมูลจึงอยู่ในสถานะที่ควรจะต้องพบกับผู้นำของแต่ละชาติแต่ว่าเวลามันจะเอื้ออำนวยให้ได้แค่ไหนได้พบกันกี่ชาติครบถ้วนหรือไม่ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ปฏิเสธไม่พบชาติไหนเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อยู่เหมือนกันมาดูเนื้อหาสาระก,กันบ้างนะครับท่านผู้ชมคือถ้าหากว่าเราจะไปอธิบายความว่าการแสดงออกของบารักโอบามาหรือ การแสดงออกของผู้นำคนสำคัญระดับโลกนั่นนี่ต่อพลเอกประยุทธ์แล้วก็หมายความว่าหลังจากนี้การรัฐประหารในประเทศไทยจะเดินคล่องเดินสะดวกเดินสบายขอตกลงการค่า FTA หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น,นกลไกความร่วมมือระหว่างชาติก็จะได้รับการปลดล็อกผ่อนคลายเนี่ยอย่าได้ไปคาดหวังอย่างนั้นเลยครับเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าว่าเวลาเขาพูดเวลาเขาแสดงทัศนะในที่ประชุมเนี่ยเขาพูดกันยังไง นายประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยนะครับได้แสดงสุนทรพจน์ในบรรยากาศงานพบปะสังสรรค์นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมในช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีได้ไปสัมผัสมือในงานเดียวกันนั้นแหละครับบารักโอบามาขึ้นเวทีนะครับแล้วก็สุนทรพจน์ก็คงพูดในหลายประเด็นแต่ประเด็นที่พูดถึงระบอบรประชาธิปไตยเนี่ยผมอ่านที่สื่อมวลชนก็เอามาลงก็แล้วกันนะครับ แล้วท่านฟังท่อนนี้เนี่ยก็จะเข้าใจตรงกันนะมากขึ้นบารักโอบามาบอกว่าการเป็นรัฐบาลต้องสะท้อนความต้องการของประชาชนไม่ใช่กดขี่ประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญในโลกที่เชื่อมโยงกันนี้ประเทศที่มอบประชาธิปไตยให้ประชาชนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมและศักดิ์ศรีจะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งไม่ใช่อ่อนแอ เช่นเดียวกับโลกที่เลือกวิถีทางทูตแทนที่จะเป็นการใช้กำลังอาวุธรัฐบาลที่กลัวประชาชนของตัวเองสุดท้ายแล้วจะพังพินาศและผู้นำคนใดที่แก้รัฐธรรมนูญให้อยู่ในอำนาจจะถือเป็นเรื่องที่ล้มเหลวเพราะไม่มีใครจะอยู่ในอำนาจได้ตลอดไปและจะแสดงให้เห็นว่าอำนาจของรัฐบาลเหล่านี้ยึดติดกับผลประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนนี่ถ้าหากว่าปิดชื่อคนพูดว่าใครนะครับ แล้วตัดเฉพาะข้อความแบบนี้มาแปะในหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยเขาก็หาว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามร,รัฐบาลพูดนะฮะพูดทำนองอย่างนี้แหละครับแล้วก็มีคนหลายคนนะครับในบ้านเมืองนี้ที่พูดในท่วงทํานองเนื้อหาแบบลักษณะเดียวกันกับนายบารักโอบามาเนี่ยถูกพาไปปรับทัศนคติครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าถ้าประธานาธิบดีบารักโอบามาเกิดมาประเทศไทยเนี่ย แล้วพูดอีแบบนี้เข้าเนี่ยรุ่งึืนเช้าในที่พักจะมีรถทหารไปจอดเหมือนจอดหน้าบ้านผมอยู่เดี๋ยวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะคือพูดนี่ไม่ได้ไหมายความว่าแหมบารักโอบามานี่มาพูดเหมือนกับเราเนี่ยไม่ใช่หรอกครับแต่ภาษาประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นภาษาสากลน,นะฮะใครที่เชื่อมั่นและยึดถือหลักการประชาธิปไตยเนี่ยให้เขาแสดงความเห็นเรื่องอำนาจรัฐเรื่องอำนาจปกครองในรัฐเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นนะครับ ไม่จะเป็นต้องยิ่งใหญ่อะไรเลยฮะตาสีตาสาชาวไร่ชาว,าชาวนาก็ฟังเข้าใจนะครับเรื่องนี้และผมก็ไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่ในงานเลี้ยงที่บารักโอบามาพูดในประเด็นเหล่านี้เนี่ยท่านสะอึกบ้างหรือเปล่านะครับหรือมีอาการจะต้องจิบน้ำจิบท่าเพราะมันจุกอยู่ตรงคอมั่งหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะหรือว่าพลเอกประยุทธ์จะเห็นด้วยกับคำพูดนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่า ตัวท่านเองก็ยืนยันมาตลอดว่าประเทศไทยเวลานี้นี่เป็นประชาธิปไตยถึง99.99 99นีนี้ถ้าประเทศประชาธิปไตย99.99 99ควรมีลักษณะแบบที่โอบามาว่านี่แหละครับสบายใจได้นะครับท่านผู้ชมผมนี่ไม่มีนิสัยโมเมผมไม่ได้เอาคำพูดของบารักโอบามาเพื่อมาเคลมว่าเห็นไหมเขากำลังกระแทกใส่ประเทศไทย ไม่ใช่ครับผมไปเหมาเอามาอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่ผมพยายามชี้ให้เห็นเพื่อบอกว่าประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบที่โอบามาเขาอธิบายแล้วประเทศไหนที่มีลักษณะที่แตกต่างก็นั่นแหละครับมันเป็นประเทศเผด็จการไงครับแล้วอำนาจเผด็จการที่มาจากการกดขี่การไปขยายกติกา <c oughs> เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้ไปนาน ผมอ่านๆเนี่ยไม่มีคําว่ารูทแมปนะครับที่ามาพูดเพราะนั้นคงจะพูดกว้างๆภาพรวมๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงประเทศไหนแต่ว่าใครจะสะดุ้งบ้างอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะดังนั้นเอาแต่ภาพถ่ายไม่ได้ฮะต้องเอาเนื้อหามาดูด้วยซิว่าเขาคิดอ่านกันยังไงนี่พลเอกประยุทธ์ก็ไปอธิบายความนะครับกับสื่อมวลชนต่างประเทศนะฮะท่านผู้ชมครับมีรายงานข่าวเข้ามาบอกว่า ในประเทศไทยเวลานี้เนี่ยรัฐบาลก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นกันตามสมควรแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นด้วยกับการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวเท่านั้นเองผมก็ไม่รู้ความหมายว่าการเปิดพื้นที่ให้แสดงความเห็นที่ท่านว่าเนี่ยไปพูดที่อเมริกาเนี่ยนะครับมันรูปธรรมคืออะไรแน่นอนครับการชุมนุมโดนขบวนเรียกร้องในทางการเมืองวันนี้มันไม่มีฮะอย่าว่าแต่การเดินขบวนเรียกร้องทางการเมืองเลย เรียกร้องเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยมันยังเกิดไม่ได้เลยครับเพราะว่าขยับปั๊บเนี่ยก็จะมีกําลังฝ่ายความมั่นคงประกบติดเข้าไปหาเข้าไปพบถึงบ้านเขาประชุมกันตรงไหนก็ไปหากันตรงนั้นรถทหารก็จะไปวนเวียนในบ้านบุคคลที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีหรือเป็นแกนนํานี่ขนาดว่าความเดือดร้อนเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยนะครับ